มาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับ My Server นะครับตามที่เคยพูดไว้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนลงถ้ำนะฮะวันนี้อาจจะมาเงียบๆหน่อยเพราะว่าเสียงในเกมมันดังใช่ไหมแล้วตัวเกมอ่ะมันปรับไม่ได้นะมันปรับได้แค่แบบมีเสียงกับไม่มีเสียงนะครับปรับได้เท่านั้นเองนะคือถ้าเอาเสียงขึ้นอ่ะมันก็จะดังมากนะครับก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราตัดเสียงออกนะครับเนาะก็จะมีแต่เสียงพี่นะครับแล้วก็เกมที่เล่นไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับมาเริ่มมาในเกมก็จะมืดแล้วนะครับนะแอบฟาร์มของเผื่อไว้นิดนึงนะครับเผื่อได้ใช้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงถ้ำกันนะครับเห็นน้องๆบอกกันเข้ามาพี่ครับพี่ครับพี่ไม่จำเป็นต้องขนกองไฟไปเยอะขนาดนั้นก็ได้ครับพี่ดูโฆษณาแล้วก็เอาหิ่งห้อยไปก็ได้นะวิธีนี้พี่รู้อยู่แล้วนะครับนะแต่ที่พี่ชอบทำแบบนี้เพราะว่าคือมันไม่ดูดีมันสว่างสวยอะไรเงี้ยแบบลงไปที่มืดๆแล้วมันรู้สึกวังเวงนะส่วนตัวเป็นคนอย่างนั้นนะครับแต่เดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวรอบนี้ที่เราจะลงเนี่ยเดี๋ยวจะจัดให้ตามคำขอเลยเนี่ยก็คือไม่ต้องแบบขนกองไฟไปเยอะอะไรเงี้ยเอาจากที่มันเหลือจากEP ที่แล้วนะครับแล้วเราก็ไปลงกันนะแล้วก็จะดูหิ่งห้อยเอานะครับดูว่ามันจะเจอไหมนะเพราะว่าเราต้องการจะทำบ้านเราให้มันดีขึ้นใช่ไหมบ้านเราให้มันแข็งแรงขึ้นฉะนั้นนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะไม่ลงเหมืองนะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือหายากมากเว้ยพูดตรงๆจากใจเลยนะครับหาโคตรยากคือเราไม่มั่นใจว่ามันจะสปอนตอนไหนอ่ะในส่วนของถ้ำนะครับอุ้ย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 พอไม่มีเสียงแล้วก็เล่นลำบากกันนะเดี๋ยวเราฟาร์มไม้ไปก่อนนะครับเพราะยังไงไม้ต้องได้ใช้นะเดี๋ยวเราจัดการตัดไม้ไปฮะคืนนี้ไม้แล้วก็มีพอสมควรแล้วนะคือไม้มันค่อนข้างจะได้เร็วกว่าแร่เนาะก็เดี๋ยวเราเอาฐานไปด้วยนะเพื่อได้ค้าเพิ่มแต่จริงๆ10เสียงก็เยอะมากอยู่นะมันมีป้อมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยใช่ไหมล่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดันขึ้นไปครับแต่ไม่รู้ว่าจะดันขึ้นไปถึงแค่ไหนนะไม่รู้ว่าจะลงไปฟาร์มรอบนี้ได้แค่ไหนนะครับส่วนถ้ำมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมถ้ำนี่บอกเลยว่าสบายๆฮะมันอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยตรงนี้ของเราก็เยอะแยะตะแปะขายหมูฮะเมื่อจะเป็นกระดูกนะครับที่แบบจะ200แล้วเวรกรรมตัดผิดไปตัดดอกหญ้ามาซะงั้นฮะพี่เข้าใจนะไอ้เรื่องเสียงดังอะนะครับที่มันแบบดังก่อนนั้นเนี่ยพี่รู้อยู่แล้วนะครับว่าเสียงมันดังกว่าแต่ว่ามันลดไม่ได้อะนะครับพี่ก็ไม่รู้จะลดให้ยังไงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเคลียร์ของในตัวให้เรียบร้อยนะด้วยเดี๋ยวเราไปจัดการในส่วนของเหมืองกันนี่ไงเจอละนะครับอย่างไวบ้านเราก็ขยับขยายไปพอสมควรนะดอกไม้นะครับแล้วก็มีคำถามที่ถามเข้ามาว่าพี่ครับทำไมดอกไม้ขาวมันหายากจังเลยมีวิธีหาดอกไม้ขาวไหมครับจริงๆดอกไม้ขาวพี่ว่ามันหาค่อนข้างง่ายนะหาไม่ได้ยากอะไรนะยังไงเวลาที่เราเดินเนี่ยนะมันก็เจอเยอะแยะเต็มไปหมดดูแอร์ดรอปไหมไม่ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่ใช่ปะดูหิ่งห้อยใช่ไหมทองนะครับทองเก็บไว้ไม่ได้ใช้หรอกต้นไม้ก็ไม่ได้ใช้นะครับจริงๆแร่เหล็กก็อยากเก็บอะแต่ว่าดูดิมันไม่มีที่เก็บนะครับรีเลือดนิดนึงไหมรีเลือดนะครับซ่อมของใช่ไหมเอาของมาซ่อมนะครับต้องการการซ่อมโอเคเรียบร้อยของไปเก็บด้วยนะป่าทีนี้เราก็เอาไปสักกันไหมป้อมหิวเผื่อได้หิวได้ใช้นะครับแล้วก็พกไปสักกันแล้วกันให้ป้อมเคลียร์ไปเดี๋ยวเราลงถ้ำกันเลยฮะเดินติดขุดกันลงไปครับลงมาแล้วอันนี้คือมันไม่มีโอเคมีห้อยแล้วเดี๋ยวดูโฆษณาแป๊บนึงครับมาเรียบร้อยแล้ว
ตรงนี้เราทำการดูหิ่งห้อยแล้วนะครับก็จะมีแสงไฟนะแต่มันมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้ไม่ค่อยอยากสู้นะคืออยากเดินข้ามไปเลยนะถ้าได้พวกขังเกียรติอะไรพวกนี้ก็จะดีหรือยังไงผมว่ามันจะเจอนะครับไม่เพื่อนนายไปตีกับดักเราดินายมายุ่งอะไรกันแล้วล่ะก็สว่างอยู่นะแต่ก็อันตรายอยู่นะครับถือแร่นะทุกคนนี่หนอนพวกนี้มันไม่เลิกเราต้องตีมันฮะเอ้าตีเราเฉยตีเผื่อทางกลับของตัวเองไม่ใช่เลยหรอกโอเคขุดไปครับได้ใช้กับดักเยอะเลยเนี่ยเป็นคนแบบรัดกุมไงโอ้ถ้าเราจะเคลียร์นี่จะไหวไหมฮะโดนมันเดินช้าไงประเด็นโอเคอย่างเจ็บปวดบอกตรงๆอับแม่งเลยมาดิครับก็มาดิครับมาดิครับก็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 มาดิครับดีที่เอาป้อมฮิวมาพูดจากใจฮิวตรงนี้แล้วกันฮะฮิวไปด้วยขุดแร่ไปด้วยโอ้เป็นอะไรที่ฟินเวอร์มันได้ใช้สีเป็นสีฟ้าป่ะนะครับที่มันใช้เยอะโอเคจัดการออกมาครับเอาออกมาพอแล้วเพื่อนนายมีหน้าที่แค่นี้แหละนู่นนะกับดักเห็นกับดักเปล่าเห็นกับดักไหมเนี่ยกับดักฟันมันฮะอย่างน้อยๆก็มีสักที่หนึ่งที่เรากลับมาได้อย่างปลอดภัยโอ้ยโดนตีทำถล่มเป็นดินสะเทือนโอ้ยโดนตีโอ้ยโดนตีโอ้ยชิบหายหงุดหงิดจังรุยหงุดหงิดจังรุยทำอย่างนี้คือมันมาทีไรเยอะอ่ะมันก็เลยพังไวนะตายยากเลยประเด็นถ้าได้ขังเกียรตินี่จะดีมากครับหรือเราจะเดินสำรวจไปเลยไหมอ่ะมันก็ได้นะแต่มันคุ้มค่าไหมเท่านั้นเองแล้วก็แบบเก็บอะไรที่มันเก็บได้ก็พออะไรเงี้ยล่ะอันนี้ตันหรือเปล่าตันหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยโดนแล้วหนึ่งตูปน่าจะตันหรือเปล่าไม่มั่นใจตันนะ
ตันฮะทางตันครับวิ่งดีกว่าข้ามครับได้อยู่โอเคเราต้องการหนามเพิ่มเติมนิดหน่อยสบายฮะสบายสบายตรงนี้มันทางตันนะถ้าเจอขังเกตจะเป็นอะไรที่โอเคมากนะแต่อาจจะไม่เจอนะจากสภาพอย่างนี้ฮะวิ่งผ่านไปเลยก็ได้นะแต่มันก็จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวหน่อยนะถ้าติดแท็บนี่รับรองงามใส่ไม่นะอย่าตีเราได้ไหมโอ้โหกับดักเพียบโอ้ยเดินผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะรอบนี้คิดว่าไม่น่าจะได้อะไรเนี่ยอันนี้กลับมาที่เดิมแล้วมันแบ่งเป็น4ใช่ไหมล่ะถ้ามันครับเราไม่อยากสู้ฮะโอ้รอบนี้มีแต่หนอนเฮ้ยอันนี้เป็นขังเกตปะขังเกตครับเราเจอขังเกตทุกคนเจอขังเกตนะต้องเคลียร์มอนก่อนครับเยอะเยอะเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินเจอขังเกตแล้วใช่เลยขังเกตครับทุกคนโอ้ยมันตีจริงๆมันเป็นแมลงใช่ไหมไม่ใช่แมลงเพชรเหรอโอ้นึกว่าเจอขังเกตมันจะมีเป็นสีทองด้วยมั้งใช่ไหมยิ้มหายนะเสื้อผ้าจะพังจะมีสีทองกับสีม่วงด้วยฮะถ้าจำไม่ผิดนะโอ้โอ้โอ้แล้วทำไมเดินอย่างนี้เพื่อนเดี๋ยวตายนะต่ออีก60มันก็ดีหรอกแต่เหมือนแล้วจะไม่ได้อะไรนะคิดว่าไม่น่าต่อนะครับน่าจะออกนะตามกันมันเป็นกระบวนการเลยยาวเลือดก็จะหมดนะฮะจ้าติดแท็บนี่คือตายเลยนะเนี่ยครับมันต้องการได้สีฟ้าๆเนี่ยเออชิบหายแล้วครับทุกคนไม่โอ้โนเรียบร้อยดูโฆษณาเรียบร้อยโอ้โหพลาดอย่างใหญ่หลวงบอกตรงๆโอ้ก็กะจะพังกันอย่างเดียวเลยไงเพื่อนจิบโหงแล้วฮะไม่ได้อะไรแถมตุยด้วยนะเนี่ยคือลงมาก็ลุ้นขังเกตไงประเด็นก็เลยตุยฮะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ตรงนี้แบบเสื้อผ้าเกือบแตกหมดเลยให้ตายคุ้มค่าไหมเนี่ยโอ้โหแล้วทำไมมันดุร้ายขนาดนี้นี่ฮึอยากได้ห้องนั้นต้องเคลียร์ไปเรื่อยๆป่ะน่าเกลียดอ่ะจากใจน่าเกลียดโอ้ตีเราโดนอีกมาดิเพื่อนมา
มาดิเพื่อนมาบอกเลยว่าจะห้ากับผมไม่ใช่ทางนี้แล้วโอ้โหจะเป็นทางนี้คือถ้าย้อนกลับไปมันโดนไอ้แมลงเยอะเหมือนกันนะสภาพแย่ย่ำเลยครับคือสรุปแล้วเหมือนจะไม่เจออะไรนะไม่น่าจะได้อะไรด้วยนะครับน่าจะได้แค่แมลงเพชรนี่แหละนะเสียดายไม่เป็นขังเกตนะครับถ้าเป็นขังเกตนะทุกคนนะดาบเรานะบอกเลยว่าหล่อเท่แล้วป่านเนี้ยมันก็ไม่ได้ถึกนะถ้าไม่ใช่พวกเต่าทองอ่ะแต่พวกเต่าทองอ่ะถึกจริงลงไปขนาดนี้แต่เราไม่เจอขังกงขังเกียดขังแมวอะไรเลยตีไปฮะน่าจะเอาของตรงนี้แหละน่าจะชวดนะครับชวดของไปพอสมควรนะเสียดายอยู่นะครับถือว่าเราตัดสินใจผิดอยู่นะคือก็อยากลงมาเช็คดูนั่นแหละนะครับว่ามันจะเจอขังเกียดไหมนิดเดียวดูหิ่งห้อยมันบินช้าเหมือนกันนะโอ้น่าจะได้สีม่วงนิดนึงนิดเดียวก็ยังดีมีแมลงเต่าทองตายยากมากนะโคตรถึกดาบเพชรแล้วก็จะพังนะถ้าจะซ่อมก็ยังไงอยู่นะจริงๆกลัวไม่ทันได้ซ่อมฮะกลัวมันจะแตกก่อนโอเคถล่มแล้วเรียบร้อยไม่ได้อะไรเลยโอ้ยเจ็บจุยฮะที่มันไม่ได้อะไรมาก็จะมืดสภาพสะบักสะบอมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะถึงจะไม่ได้ขังเกตก็เป็นการลงไปผจญภัยที่นะหนักหน่วงกันไปไต่ห่านไปเรื่อยทีหนึ่งอย่างเจ็บปวดนะพูดตรงๆถึงแม้จะไม่ชอบการตายแต่คนเราเมื่อล้มมันก็จะลุกได้ฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับ My Server นะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับวันนี้บ๊ายบายแล้วครับ